สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้กับผมในเกมHakuro Shadow Corridorนะครับวันนี้ก็เราจะมาเล่นกันต่อเลยก่อนอื่นปรับโหมดก่อนนี่เป็นโหมด Starter Kit นะครับจะใช้โหมดนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราตายมากกว่า44ครั้งขึ้นไปนะครับก็ล็อกเกอร์โหมดนะผมลองใช้ทุกอย่างเลยนะครับโหมดตัวช่วยพวกนี้เราผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ติดตามกันได้ครับเอ้มาถึงวิ่งเลยครับพูดถึงมีของให้เยอะพอสมควรเลยนะครับมีล็อกเกอร์โหมดให้ซ่อนนะครับดีจะเป็นตู้แทนหีบนั่นเองดีอีกแบบนึงครับแล้วหรือถึงก็มาเลยนะไปมาไหมทางตรงก่อนอันและหินยกแล้วเราเก็บเลยไปก่อนจะลงข้างล่างยังไงเจอแล้วเจอแล้วทางลงพวกผีโผล่มาใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้อ่ะ
ผิดโอเคเราโผล่มาทางเดิมนี่หว่าไปชั้นหนึ่งก็ได้ครับหลบอยู่นี่แหละหันมาก็ถ่ายรูปเลยใช่ไหมโอเคไม่ติดใไปแล้วมีแบบต้องหลบแล้วปึ๊บยืนแช่รอแป๊บนึงนะเฮ้ยกดผิดตีไปหนึ่งงานแล้วใช้ไฟฉายแล้วหน่อยทางเนี้ยจะมีทางอื่นให้เราไปไหมีอะไรทุกอย่างชัวร์ต้องกลับไปทางเดิมหรือเปล่าโดดลงไม่ได้เหรอให้กระโดดได้เนี่ย
ตู้แอบผีด้วยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งวงปิดแต่ประตูปิดหมดเลยซึ่งก็หายากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ครบอ่ะจะได้เปิดประตูได้จริงใช่เปิดประตูเปิดประตูให้หมดแหมเปิดประตูให้หมดโอ้ยโดนกัดโดนกัดหมดแล้วนะเอาไปตู้กันมันไปก่อนเหลืออันเดียวอ่ะโอ้เข็มทิศดูง่ายขึ้นนะครับนี่บอกทางลับจับตะขาบมา
หมดแล้วนี่ว่าอีกอันหนึ่งเปิดหมดแล้วนะเรายืนพื้นเรือให้ครบร้อยก่อนนะครับ
ีจะโผล่มาทำไมจะโผล่ปิดอีกแล้วหมดแล้วครับไปได้แรงไว้วิ่งนะครับเอ้าที่ผมเห็นมันเปิดอยู่หยกๆครับแล้วติดไหมเหลืออันหลังอันเดียวอ่ะอ
ได้อยู่ดีน่าจะได้แล้วมั้งเอานะได้แล้วได้แล้วได้แล้วOh.
โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าครับ